เริ่มต้นสบายดีวันนี้เขาก็ได้มายามหลวงปู่บัวสอนเนาะเพิ่นก็ได้มาพักอยู่วัดคาวกี้เป็นวัดใหม่นี่ก็3ปีละตามเพิ่นว่าเท่าแล้วนี้แล้วอยู่รวมกันคาวกี้รวมหมดก็อยู่แอลเบอร์ตาจักพรรษาละหลวงปู่ได้8พรรษา8พรรษารวมหมดเนาะแล้วก็วัดคาวกี้แล้วมื้อนี้อันนั้นก็ได้นำมิสซิสเมเบลไว้จากคาลกรีshe's the original Alberta, she's born here and it's her first encounter with the Lao temple and she said you like it, you love it? It's lovely. Yeah, and then as a tradition when we come to the temple is good, we will bring a little gift, you know, like to get a good luck. We're gonna offer to the temple. We have oil and ma wash, some orange and some tea for Ajahn to try out. Thing like that. Okay, so we're gonna offer to the monk right now. Yeah. Okay. Okay, Ajahn. ข้าน้อยบ่มีอย่างหลายดอกก็มีมาฝากโดยตามศรัทธาเนาะข้าน้อยก็มีซา6รุ่นเนาะอาจารย์มีซา6รุ่นมีกรีนทีแบล็คทีอาจารย์ก็ร้องเอาละกินให้มันนะเนาะคําว่าขน้อยก็มาถวายอาจารย์แล้วก็มีส้มบ่มีหยังดอกธรรมดาส้มโดยแล้วก็มีมาวอชเนาะคือสิใส่ได้หลายเดือนแล้วก็ vinegar oil according to the giveaway is mean to make your life smoother make your life go easyถวายน้ำน้ำมันเนาะน้ำมันคุกกิ้งอาจารย์ What kind of vinegar? Oh, sorry, oil. Cooking oil. Oh, it's oil. Yes, and that's it. You know, and then you may welcome to give any gift that is useful to the temple, also to the Buddha themselves. อันนี้ก็ตามอาจารย์ก็เพื่อนว่าตามใจศรัทธาเนาะหลวงปู่ทำได้ง่ายเขาก็มาเยี่ยมมายามมันไผมาแต่อเมริกามาแต่แคนาดามาอย่างก็มายามหลวงปู่ผ่านคาลกรีมาเขาน้อยเสี่ยวทียูใส่ทั้งแอดเดรสละวัดคาลกรีโทรศัพท์นัมเบอร์มีมัดมือฮือนี่ตักบาทมือฮือวันเสาร์นี่ตักบาทโดยวันทิศบ่อาจารย์วันทิศมีตักบาทบุญกองเขาบุญกองเขามีตักบาทโดยโอเคราคาวันที่28ก็มีบุญเด้อาจารย์ขน้อยสิเฮ็ดบุญเซาฮ้อมาโบโลวันที่นี้ขน้อยสิมาเว้ากับกรรมการลาวว่าเฮาก็วัดมีหยังสิซอยกันได้เอาสั้นขน้อยก็บ่รบกวนอาจารย์ให้อาจารย์อวยพรเนาะเอาโชคดีรับพรเด้อโดยMiss Mabel, yes. You can do like this. To pray. Yes, to pray. เตภวัตวันตรายโยสุขีทิฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวัฒโนสุขังภาลังวัดบอกว่ามีอายุมันควรเยื่อไหนหายทุกข์หายโศกหายโรคหายป่วยหายปัญญาโดข้าหายขอหายเกณฑ์หายกรรมหายเวรให้ได้รับแต่ความสุขทุกที่พระราติกานั้นก็กระเทือนสาธุโอเควันนี้ข้าน้อยก็สิไปก่อนเด้ออาจารย์พอดีมาแวะโชคดีถือว่าวันที่18เนาะโดยพ่อบอกแกเฮ็ดบุญเนาะวันที่18เดี๋ยววันทิศข้าน้อยมาบอกกันไหมเอาสังกะโชคดีละก่อนจากลาวแคนาดาส่องข่าวเจ้าโชคดี